ที่เห็นพวงมาลัยนะคุณเล็กก็ขับรถอยู่อ๋อค่ะเล็กอ้อยไม่พูดไม่ได้นะเดี๋ยวรถชนอ้อยยังไม่ได้ตอบเลยค่ะอ้อยเกิดมาแล้วพี่เล็กขับไปถึงไหนแล้วเนี่ยตูจะขับมาเข้าห้องนี้เติมพลังใจนะเติมน้ำมันรถจะขับเออจริงนะเหมือนมันเติมน้ำมันรถนะไม่งั้นจะวิ่งไม่ค่อยออกพวงมาลัยถ้าเติมน้ำเข้าไปรถไม่วิ่งนะต้องเติมให้ถูกไม่เหมือนพวกอาตมาเลยน้ำมันล้นถังแล้วเจอพระครูทั้งวันพวกโยมมานานๆทีโอ้ตื่นเต้นเลยโยมเลยไม่ตื่นเต้นขอโอกาสที่เมื่อเช้าที่โยมพูดว่าทะเลล่าลูกเรือค่ะเจอเปิดฝอยบาดเจอไอ้เมื่อนี้แต่โยมก็เห็นรับแชร์เห็นพ่อครูนำไปแล้วเราก็ต้องเดินตามตามที่ปู่อ่ะค่ะอ๋อพ่อครูบอกทางไปแล้วทางนี้ไม่มีหอยเม่นนะทางนั้นมีหอยเม่นจะเดินไปก็ได้แต่หอยเม่นมันเยอะนะเฮ้ยพ่อครูเคยโดนหอยเม่นตำเคยโดนที่นู่นน่ะชุมพรชุมพรกับบานหน้ามันดักคาเลยนะเขามีวิธีทุบเขาจะทุบผมเอาขวดโซดามาทุบให้มันแตกให้เข็มเนี่ยเป็นหินปูนครับขนที่มันตำขนที่เป็นหินปูนคือมันดึงมันถอนไม่ได้เพราะมันเป็นเงี้ยงก็เลยทุบให้แตกๆแล้วเอามะนาวมาบีบหินปูนมันโดนกรดก็ละลายมันเป็นแคลเซียมเป็นน่าละลายได้ภูมิปัญญาเนาะมีภูมิปัญญาบ้างต้องใส่ชูไม่น่าจะได้ค่ะได้เหมือนคนเรามีกิเลสไงต้องโดนทุบก่อนกิเลสมันจะได้ละลายออกมาได้ง่ายเดี๋ยวลูกศรเสียบแทงก็ต้องให้เพื่อนๆทุบก่อนไงทุบสักหลายทีเข้าว่าโอ้กิเลสมันน่วมแล้วค่อยละลายได้ไม่งั้นกิเลสไม่ยอมออกใช่คิดถึงรถแล้วคิดถึงคำของพ่อครูที่อธิบายในคนคืออะไรที่บอกว่ากายเป็นรถแล้วก็รถจะมีพลังงานขับไปได้ก็คือต้องมีจิตเปรียบเหมือนพลังงานแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยจิตนั่นก็คือคนเพราะฉะนั้นคนชีวิตก็น่าจะมาเรียนที่จะไปควบคุมการจิตอันนี้พ่อครูจะอธิบายเพิ่มนี่ก็ได้จ้ะค่ะอยากฟังอีกคนเอาช้อนไปคนไงก็มีโอวันตินมีน้ำโอชบานอันนี้เป็นคนอันนี้คือคนหลายทีเอาถือใหม่ก็ได้อันนี้กินคนเดียวอันนี้กินแบบไม่คนไม่มีคนกินก็ไม่คนพ่อครูบอกไอ้คนที่คิดคำว่าคนเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยเสือโอ้โหคิดได้ไงคำว่าคนเนี่ยนะมันวนๆในหนังสือคนคืออะไรอ่ะคนคือสังขารระดับสังขารได้ก็หยุดคนอะไรเงี้ยโอ้ชอบมากเลยไปทำหยุดสังขารแล้วทีนี้แย่เลยคนคือโลกไม่ใช่หยุดสังขารแล้วแบบอภิสังขารสังขารอย่างเก่งสังขารรู้อะไรอะไรแต่ไรรู้จากชั้นต่างๆรู้จากอันนี้เอาเท่านี้มีสังขารแบบอะไรอะลดกิเลสปุญญาปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารมีแต่โวหารแน่โวหารไปหมายว่าสังขารที่เราหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับหยุดคิดไม่ได้นะหยุดไม่ได้แต่ว่าเราใช้วิธีสังขารมันก็เป็นธรรมชาติมันก็ทำงานเหมือนกับต้นไม้อะครับมันก็ทำงานก็มันอยู่ตลอดทุกวินาทีไม่มีพักไม่มีวางไม่มีสังขารร่างกายเหมือนกันแต่สังขารจิตเราสามารถที่จะกำหนดมันให้มันอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรไปอยู่เฉยๆก็ได้ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งป่ะฮะไม่สังขารไม่ปรุงอะไรนิ่งเฉยๆอ่ะถ้าสายหลับตาเขาก็จะพยายามให้มันหยุด
กดให้มันนิ่งแต่สายปัญญาก็รู้ความจริงแล้วก็ให้มันนิ่งเฉยก็ได้ได้อย่างผมเนี่ยได้เฉยเหมือนคนเด้อๆเพื่อให้มันพักเหรอฮะมันพักไม่ต้องเซฟอะไรไม่กำหนดอะไรไงไม่กำหนดอะไรเฉยเฉยก็ว่ามันความคิดก็จะไม่คิดอย่างเงี้ยไม่คิดไม่คิดไม่คิดไม่นึกอะไรว่างๆไม่คิดแต่ว่ารู้แต่มันก็ไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกพอเดี๋ยวมันก็แวบเป็นนั้นไปนั่นนะแต่ก็จะถ้าจะต่อก็ได้แวบเราก็ไม่เอาแล้วก็ถ้าฝึกมากๆมันก็นานได้นานก็เท่านั้นเองทีนี้จะอยู่นานๆไปก็ได้นานแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็รู้ดีกว่ารู้ที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ไปเวลาก็เคลื่อนไปถ้าปล่อยมันว่างๆเฉยๆมันก็ปุศูนย์เปล่าไปเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรประโยชน์อะไรอยู่เฉยๆภาวะตรงนี้นี่เป็นอุตตุเป็นสภาพมันไม่ได้เกิดวิบากอะไรเลยอุตตุเมื่อเช้าโยมวิเขานอนหลับแล้วมันขึ้นมาพวกนี้มันควบมันคือถ้าจะยังควบคุมไอ้นี่ไม่ได้มันก็จะไปตามเรื่องใช่ไหมฮะไม่สามารถหยุดการคิดได้หยุดการคนไม่สามารถหยุดคิดได้หรอกใช่คนย่าอยู่เฉยๆว่างกลางๆอย่างที่ว่านี่ยังมีสติลืมตาเห็นอะไรเนี่ยเราเฉยๆถ้าจะฝึกบ้างจะเป็นประโยชน์ไหมฮะสำหรับมีสิเป็นประโยชน์มากเลยแหละรู้ความจริงตามความเป็นจริงตรงนั้นก็พอแล้วบางทีก็สัมผัสตามันสัมผัสแต่มันไม่ต้องกำหนดไม่กำหนดอะไรเลยก็ไม่สำคัญมั่นหมายกับมันมองกล้องก็อันนี้เฉยๆไปกล้องก็ไม่เห็นกล้องจำไม่ได้โดยกล้องโอ้ไม่ใช่สัญญาด้วยไม่สัญญากำหนดอะไรผ่านไปก็หายไปมีแต่สังขารงั้นก็มีแค่เวทนาแค่มองเห็นก็เหมือนกระสาถ้าว่ามองเห็นมันไม่มีสัญญาแล้วมันก็ไม่พร้อมก็หมดไปแค่นั้นก็จะเริ่มมันก็หายไปมันก็หลุดไปก็บางทีก็จำไม่ได้บางทีถ้ามีสัญญานิดหนึ่งก็พอจำได้อ๋ออันนี้ผ่านถ้ากำหนดรู้มากขึ้นก็รู้ชัดขึ้นถ้าไม่กำหนดรู้เลยแบบนี้ดีค่ะมันไม่เสียพลังงานเยอะด้วยใช่ไม่เสียพลังงานอะไรมากมันก็ผ่านไปเฉยๆไว้ตอนใกล้จะตายได้ไหมฮะถ้าฝึกแล้วก็เอาไว้ใช้ตอนเจ็บปวดมากๆนี่มันเหมือนนั่งหลับได้เท่าไหร่มั้งเหมือนนั่งหลับหยุดไม่คิดอะไรหลับหลับที่มันไม่เหมือนนะฮะไม่ได้เหมือนหลับนะคะเหมือนสัมผัสแต่ว่าเราไม่ได้หลับเน้นว่ามันเป็นไฮไลท์สำคัญมองอย่างนี้นะคะถ้าหลับมันไม่ดับไปเลยมันไม่รู้มันไม่เห็นมันเข้าไปอยู่อีกสภาพพบหนึ่งเลยนะฮะหลับแต่บางทีตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นก็เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้หลับตื่นตื่นอะไรเนวสัญญาแต่ไม่ว่าจะหลับหรือตื่นเราก็ไม่ซีเรียสไงมันก็ดูไม่เครียดมันเหมือนว่าเราไม่ได้หลับเลยเริ่มต้องไม่ทำงานออกไปแต่เรารู้อยู่ว่าเราหลับนั่งกายเราหลับพักผ่อนอยู่แต่ไอ้ตัวนั้นมันก็ทำงานของมันไปแต่เห็นมันทำงานแต่มันก็มีช่วงนึงที่มันจะสงบแล้วมันก็ดับแล้วก็นิ่งไปเรียบๆเนี่ยค่ะตรงนี้นั่นละกลับไปถามนะคะการที่จิตนิ่งๆสงบแบบเจโตสมถะนะคะครูแล้วในกรณีอย่างตัวอย่างว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาจะดูกล้องเพื่อจะดูรายละเอียดเช่นดูระดับเซลล์เนี่ยนะคะแต่ถ้าเขาฝึกเจโตสมถะให้จิตเขานิ่งเพื่อให้เป็นความคงความชัดเพื่อที่จะได้เห็นภาพในระดับนาโนสเกลเนี่ยนะคะกับอีกคนหนึ่งซึ่งจิตที่มีสมาธิอยู่ในสภาวะของสมาธิตังเรียนถามว่าทั้งแต่ละคนสองคนนะใครจะเห็นได้ชัดกว่ากันไม่เกี่ยวเลยการที่ไปทำจิตให้มันคอนเซนเทรตก็อยู่ที่เราจะเจอเนี่ยมันก็เป็นการทำจะเรียกว่าสมาธิก็คือทำจิตให้มันเพ่งรู้อันนี้ให้ชัดให้ทำงานได้ส่วนสมาหิตังนั่นคือขบวนการของศาสนาพุทธรู้จักกิเลสทำกิเลสดับไปเลยแล้วก็สะสมลงเป็นจิตสะอาดบริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมิยาภวัสราคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องอันนั้นคือสะกดจิตเอาไม่ใช่รวมจิตก็มาใช้งาน
อีกขั้นหนึ่งเนี่ยเรียนจิตอ่านกิเลสทำกิเลสให้หมดแล้วก็เกิดสมาธิโตมีคนละเรื่องเลยนั่นแหละของศาสนาพุทธสมาธิโตไอ้รวมจิตมาทำงานนะมันก็สามัญถ้าท่านคนนั้นเป็นนิสนักเรียนศาสตร์จะดูกล้องก็ต้องใช้จิตที่จดจ่อแบบถ้าจิตของเรามันไม่มีกิเลสมันจะจดจ่อมันก็มีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวทำงานมันก็ไม่ต้องไปอะไรแต่ถ้าพอกิเลสมันมีอยู่มันก็มารบกวนมากน้อยแล้วแต่ก็ไม่ต้องไปฝึกธรรมะไม่ต้องไปฝึกสมถะอะไรศาสนาพุทธไม่ต้องฝึกสมถะทำสมาธิโตได้แล้วก็จบเลยสมถะสมถะไม่มันจะอยู่นานกว่าเท่าไหร่ก็ได้แต่สมถะมันต้องบังคับมันให้มันอยู่แต่ถ้าว่าเราตั้งมั่นไม่พอก็เวลาอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ในหมู่ที่เป็นฝึกปฏิบัติกันไม่ได้อยู่ในหมู่ของอะไรนะกัลยาณมิตรที่มีแล้วอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยที่คนต้องมีมันกระทบอย่างแรงเราก็สัมผัสได้แต่บางทีคือมันยังไม่ตั้งมั่นเราตึงกระแทกมันก็รู้สึกค่ะแต่เราก็ยังรู้ตัวทันอยู่บ้างเนี่ยอะไรก็ฝึกไปก็ฝึกให้มันถูกสมาธิแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงไปมันก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นจนกว่าจะสมาธิบริบูรณ์แล้วก็ฝึกได้ลดได้รู้ทันว่าอ๋อต้องอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็เอากิเลสออกรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องทำให้เอากิเลสออกจนหมดกิเลสจริงกิเลสมันหมดแล้วมันหมดเลยหมดอย่างนี้จังทุบังสัตตังวิบวินามธรรมังสังรตังปังมันหมดแล้วมันไม่มีอีกแต่บางทีก็มีการอนุโลมนั่นแหละก็ฝึกไปจะอยู่ข้างนอกข้างในอะไรไม่เกี่ยงหรอกศาสนาพุทธไม่เกี่ยวว่าอยู่ข้างนอกข้างในอนุโลมปฏิโลมก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะมันก็ต้องทำอ่ะก็ต้องทำที่พูดมันก็ต้องทำอย่างนั้นทั้งนั้นอนุโลมกับปฏิโลมก็อยู่กับมันอนุโลมเขาไม่ได้อนุโลมกิเลสเรานะเราก็อยู่กับเขาเราไม่เอาใช่ไม่อนุโลมกิเลสเราก็อยู่กับเขาก็อนุโลมกับเขาไปส่วนเราก็เคร่งครัดกับตัวเราก็ต้องรู้กิเลสเราแล้วก็วิธีไหนที่จะใช้ปัญญาขจัดมันได้ก็ให้มันได้